ที่จริงแล้วเป็นแมตช์ที่2แต่นกแข่งรอบแรกไปวันจันทร์นะคะก็เลยวันนี้วันพฤหัสก็คือเหมือนไม่ได้แข่งมา2วันเนี่ยก็รู้สึกว่าโมเมนตัมมันไม่ต่อเนื่องอะค่ะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเกรงนิดนึงอย่างค่ะตอนเริ่มแต่กระชกก็ดีค่ะดีที่เราเริ่มได้ดีนะคะเซตแรกก็ชนะไปพอเซตที่2เนี่ยพอเราดิวแอดวานเทจดีไซนิ่งพอยต์อย่างเงี้ยค่ะแต้มเราเอาไม่ได้2เกมก็เลยกลายเป็นว่าพอโมเมนตัมมันเริ่มไปทางเขาแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จากเสียเซตแรกเนี่ยเขาก็ไม่เสียเลยอะค่ะก็เลยเขาก็เลยได้เซต2ไปทีนี้พอเซต3เนี่ยเวลาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเราต้องมาวางแผนกันนะอะไรเงี้ยบอกว่าเราต้องเหมือนคีป stay aggressive อะค่ะเหมือนแบบเราต้องบุกแล้วก็นั่นคือเกมของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกโอเคพอลงไปแล้วก็พยายามตีบุกแล้วก็ลูกเทิร์นก็เหมือนตีเต็มที่อะค่ะก็คือเหมือนแบบไม่กลัวอะไรเลยเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เอากลับมาได้แล้วก็ชนะเซตสุดท้ายอะค่ะผ่านเข้ารอบเซตนี้ไฟนอลค่ะตอนที่เรานำเขา9-5ในซูเปอร์ไทเบรกเนี่ยคิดว่าเขาจะไล่มาทันไหมเขาไล่มา6แล้วอะตอนแรกก็คิดว่าเหมือนเราก็เก่งนิดนึงอะค่ะเพราะว่าพอเราก้าวห้าเนี่ยแต่เราก็ออนเซิร์ฟอยู่อะค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราสามารถเซิร์ฟฟอร์สเขาได้ลูกแรกเนี่ยก็น่าจะพาร์ทเนอร์เขาก็น่าจะมูฟแล้วก็เขาก็ทำจริงๆอะค่ะแล้วก็เลยได้เกมเซตแมตช์ค่ะเห็นในระหว่างแข่งเขาจะคอยสอนเราตลอดเลยได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างได้เรียนรู้เยอะค่ะเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมว่าแบบเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบแล้วก็ตอนแข่งกลางวันกลางคืนเนี่ยมันต่างกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะกลางคืนเนี่ยลูกมันไม่ค่อยลอยเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะมันบอลมันจะตีง่ายกว่ากลางคืนนะคะเพราะว่าตอนเมื่อกี้ที่เพิ่งแข่งไปช่วงกลางวันนี้เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกตีไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะไม่เหมือนรอบแรกที่แข่งกันตอนกลางคืนเหมือนแบบว่าลมด้วยจะลมแล้วก็แสงอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เลยพอลูกเทนนิสมันก็รู้สึกมันเปลี่ยนไปนิดนึงอะค่ะก็คือต้องซ้อมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยอะตอนนี้ก็คือตอนนี้ยังเหมือนกับว่าเวลาเขาก็จะเหลือแต่คู่อย่างเดียวที่เขาจะมีลุ้นในครั้งนี้พอจบแมตช์แล้วเขาได้คุยอะไรกับเราไหมแบบเริ่มที่จะมีเป้าหมายไปถึงแชมป์อะไรหรือยังอ๋อแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ไม่มีแมตช์แข่งนะพรุ่งนี้ก็รอระหว่างพี่ทัมมี่กับเปงชุยอะค่ะก็เป็นแมตช์ที่คิดว่าก็หนักอะค่ะเพราะว่าพี่เทมมี่ก็เจองานหนักแต่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปเชียร์เทมมี่ค่ะอยากให้มันเจอกันเองค่ะแล้วก็เราก็เหมือนเราก็มองนะคะว่าเราก็มีโอกาสนี้ค่ะเพราะว่าเราก็เล่นด้วยกันได้ดีอะค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็นัดซ้อมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะอะไรที่เราพลาดไปวันนี้ก็จะต้องมาแก้ไขในวันพรุ่งนี้ถือว่าเวลานี้ช่วยเราได้เยอะเลยไหมกับผลงานในประเภทคู่ปีนี้ค่ะก็ใช่ค่ะก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเภทคู่นี้ไม่เคยผ่านเขารอบเลยค่ะเพราะว่าพาร์ทเนอร์ก็เปลี่ยนตลอดแล้วก็พอได้เวลาเข้ามาเราก็รู้สึกว่าว่าเขาแบบก็ตอนแรกเราก็รู้สึกตื่นเต้นที่เขาแบบเห็นเขาก็ต้องเห็นอะไรสักอย่างว่าเราน่าจะตีได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นเขาก็คงไม่คู่กับเราอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็พอเราได้เล่นกับเขาเราก็รู้สึกเขาไนซ์มากแล้วก็ทำให้เราแบบลดอาการเกร็งอะไรเงี้ยค่ะที่เล่นกับเขาเขาก็เคยเป็นมือสองของโลกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เหมือนเขาก็ทำให้เราโชคดีด้วยแล้วก็เหมือนเขาก็เหมือนทำให้เราเรารู้สึกว่าเราก็เล่นกับเขาได้อะไรเงี้ยค่ะโอเค